ลำดับต่อมานะครับผมก็จะพามานะครับแนะนำถึงวิธีการติดตั้ง Microsoft Office นะครับลงบน Windows 11นะครับโอเคเมื่อเพื่อนๆมีคีย์อยู่แล้วนะครับเราก็จะไปที่เบราว์เซอร์ Microsoft Edge นะครับหลังจากนั้นผมก็จะพิมพ์ลิงก์นะครับพิมพ์ลิงก์อันนี้นะครับ setup.office.com/home นี่นะครับเพื่อทำการติดตั้งนะครับ Microsoft Office ต่อไปนะครับโอเคลำดับต่อมานะครับก็เพื่อนๆนะครับก็ให้ทำการไซน์อินนะครับไซน์อินบัญชี Microsoft Account นะครับซึ่งเครื่องนี้มันน่าจะจดจำไว้อยู่แล้วนะครับโอเคเพื่อนๆนะครับเตรียม Product Key นะครับของทาง Microsoft Office นะครับซึ่งตัวนี้ที่ผมจะใช้นี่ก็เป็นตัว Microsoft Office Personal นะครับ Plus ปี2021นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับก็ให้พิมพ์คีย์ลงไปนะครับกด Enter Key นะครับพิมพ์คีย์ลงไปนะครับโอเคเรียบร้อยหลังจากนั้นก็กดภูมิภาคประเทศไทยนะครับไทยแลนด์แล้วก็กด Next นะครับไทยแลนด์กด Next Product Key Confirm นะครับ Office Personal Plus 2021นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งตัว Microsoft Office นะครับกด Confirm นะครับเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งนะครับมาถึงขั้นตอนนี้นะครับดาวน์โหลดตัวแอปนะครับกด install ตรงนี้นะครับกด install เลือกภาษานะครับผมจะเลือกภาษาไทยนะภาษาในการติดตั้งผมจะเลือกภาษาไทยไอ้ default นี่ไม่แน่ว่าเป็น64บิตหรือเปล่านะ default version จะเป็น32หรือ64นะแต่ผมอยากให้มันเป็น64นะครับโอเค default version แล้วกันนะครับโอเคแล้วก็กด install นะดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็กด open file นะครับกดติดตั้งนะครับเดี๋ยวเราลองจับเวลาดูนะครับว่า Office ดาวน์โหลดนานไหมครับคุณพร้อมแล้วนะครับติดตั้ง Office แล้วในขณะนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับกดปิดนะครับโอเคเดี๋ยวก็จะลองเช็คไฟล์นะเช็คไฟล์ Word แล้วกันนะครับเช็คดูอัปเดตได้ไหมนะครับการใช้ค่าความเป็นส่วนตัวนะตกลงนะเริ่มต้นยอมรับนะครับยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานนะครับ Microsoft Office Personal Plus 2021นะครับมีแอปดังต่อไปนี้นะครับประมาณนี้นะกดยอมรับนะครับน่าจะ activate เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการติดตั้งนะครับติดตั้ง Microsoft Office นะครับลงบน Windows 11นะครับก็ใช้เวลาในการติดตั้งเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเกิน1นาทีครึ่งนะครับโอเค